คุณผู้ชมครับกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสกิจกรรมสนุกที่จัดขึ้นให้กับคนที่รักการทำอาหารได้ส่งคลิปเข้ามาร่วมสนุกมีผู้ที่สนใจส่งคลิปเข้ามาร่วมสนุกมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเมนูที่อาจารย์ได้คัดเลือกไว้เป็นคลิปเมนูที่มีชื่อว่าลูกชิ้นปลาทูแค่ชื่อก็ดูแปลกแล้วนะคุณผู้ชมครับเอาปลาทูมาทำเป็นลูกชิ้นแล้วมันจะกรอบแบบไหนเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับลูกชิ้นปลาทูในคลิปที่อาจารย์คัดเลือกมาให้คุณผู้ชมได้ดูมันดูกรอบแล้วมันดูน่ากินมากเลยใช่ไหมครับใช้ปลาทูเข่งที่เขานึ่งขายนี่แหละคุณผู้ชมมาแกะเอาแต่เฉพาะเนื้อไม่เอาก้างนะยีซะแล้วก็ขยำกับไข่ไก่นี่ไงพระเอกของเราใส่แป้งประกอบอาหารโกกิอันนี้เป็นแบบรสเผ็ดครบสูตรเลยอร่อยจริงๆแล้วก็อย่าลืมเอามาคลุกกับเกล็ดขนมปังโกกิอีกเหมือนกันบีบีให้มันเข้ากันให้เกล็ดขนมปังเกาะให้ทั่วเป็นลูกกลมๆขยำหน่อยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ทอดในน้ำมันที่ร้อนปานกลางสักครู่เดียวคุณผู้ชมจะเห็นว่าลอยขึ้นมาแล้วนะสีเหลืองทองน่ากินอู้ยดูสิเกล็ดขนมปังเป็นชิ้นน่ากินมากเลี้ยงลงจานเลยส่วนน้ำจิ้มจะเลือกเอาอะไรก็ได้สวยเก๋โรยต้นหอมสักนิดนึงจิ้มน้ำจิ้มโอ้ยแจ๋วเลยลูกชิ้นปลาทูถ้าลองทำตามแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคุณผู้ชมส่วนที่ใครอยากร่วมสนุกกับกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสสามารถส่งคลิปทำอาหารมาได้นะคุณผู้ชมแต่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์โกกิเข้ามาประชันกันได้เลยนะครับกับหัวข้อกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสเพื่อลุ้นรับรางวัลกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์โกกิและมีค่าเครื่องปรุงให้คุณผู้ชมนิดหน่อยๆนะคุณผู้ชมครับโดยมีกติกาการร่วมสนุกประจำเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับ 1. ส่งคลิปอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์โกกิความยาวไม่เกิน1นาทีสำหรับ1ท่านต่อ1คลิปนะครับข้อที่2โพสต์ลงในแอปพลิเคชัน TikTok แชร์เป็นสาธารณะพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับว่ากรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิแล้วแชร์เป็นสาธารณะนะครับคุณผู้ชมครับระยะเวลาในการโพสตั้งแต่วันที่10ธันวาคมถึง20ธันวาคม2567นะครับคลิปไหนโดนใจจะประกาศผลในรายการยิ่งสุขสโมสรประจำวันที่27ธันวาคมนี้เวลาเที่ยง25นาทีทางช่อง7 SD นะครับ